เมื่อพวกเขาเชื่อว่าละครมีพลังที่สามารถสร้างรอยยิ้มและเรียกน้ำตาน้องๆกลุ่มตะขบป่าจากโคราชและมะนาวหวานจากสงขลาจึงใช้ละครกระตุกเตือนคนในชุมชนรับรู้วิธีคิดและเรียนรู้วิธีทำจากพวกเขาได้ในสองกำลังสื่อตอนนักเล่นละครเร่บ่ายโมงครึ่งศุกร์นี้ไทย PBS